ขยับไปดูรวมไทยสร้างชาติกันบ้างค่ะวันนี้รวมไทยสร้างชาตินะคะปักหมุดปราศัยใหญ่เหมือนกันอยู่ที่โคราชนะคะโคราชบ้านเองนี่ก็บ้านของนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าด้วยความที่ลุงตู่เองก็เป็นคนโคราชก็ไปเปิดสนามปราศัยใหญ่โคราชในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูคิวปราศัยใหญ่วันนี้กันหน่อยของรวมไทยสร้างชาติค่ะจัดเต็มเลยนะคะประเดิมเวทีค่ะจะมีคุณคิงเอกนัทพร้อมพันธ์จะมีคุณแรมโบ้จะมีหัวหน้าพรรคคุณพีรพันธ์แล้วปิดท้ายกันที่นายกลุงตู่นะคะกำหนดการเนี่ยเวทีปราศัยเขาเริ่มมาตั้งแต่ประมาณ4โมงครึ่งช่วงเย็นๆแล้วค่ะแล้วคุณเอกนัทเองนะคะเลขาธิการพรรคขึ้นปราศัยเป็นคนแรกตามมาด้วยเนี่ยค่ะทีมขุนพลอีสานขึ้นปราศัยต่อเนื่องเลยจะมีการแนะนำว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตอีสานนะคะจากนั้นประมาณสักเนี่ยค่ะเกือบ6โมงแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์แกนนำพรรคและคณะกรรมการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ของพรรคขึ้นปราศัยค่ะแล้วจะต่อด้วยคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคขึ้นปราศัยด้วยนะคะจะไปปิดท้ายไฮไลท์ที่นายกลุงตู่เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะตามรายงานบอกว่าพอเดินทางไปถึงเนี่ยนะคะมีพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีย่าโมกันด้วยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะจากนั้นก็มีการเดินทางไปที่บริเวณลานย่าโมไปเวทีปราศัยที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมานะคะคุณเสกสกลน่ะคุณรัมโบ้บอกเวทีนี้พร้อมเกินร้อยค่ะต้อนรับพลเอกประยุทธ์ซึ่งถือเป็นการตุ้มโฮมที่ใหญ่มากมีพี่น้องภาคอีสานทุกจังหวัดหลั่งไหลเดินทางมาต้อนรับนายกนะคะยังมีประชาชนจังหวัดอื่นๆด้วยคือถือว่าไม่เคยมีเวทีไหนยิ่งใหญ่ที่สุดจะมีคนมารวมตัวกันร่วมฟังการปราศัยมากขนาดนี้นะคะทีนี้มันมีประเด็นคุณผู้ชมมีประเด็นที่ว่าคุณก่อแก้วพิกุลทองอดีตแกนนำปนปช.ออกมาบอกว่ารวมไทยสร้างชาติจะไม่ได้ส.ส.ภาคอีสานเลยโอ้โหเรื่องนี้คุณแรมโบ้บอกเดือดเลยค่ะบอกว่านี่เป็นการดูถูกนะอย่ามาดูถูกคนอีสานทั้ง132เขตคุณก่อแก้วไม่มีสิทธิ์ที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์พี่น้องคนอีสานเพราะว่าพี่น้องคนอีสานเองก็รู้ดีผลงานของนายกประยุทธ์มีมากแค่ไหนกระแสลุงตู่กระแสของพรรคกำลังดีวันดีคืนฉะนั้นคุณแรมโบ้บอกมั่นใจได้เลยรวมไทยสร้างชาติจะได้ส.ส.อีสานอย่างมากมายอย่างแน่นอนแล้วคนอีสานไม่ได้โง่ไม่ถูกจูงจมูกอีกต่อไปแล้วค่ะขณะที่บรรยากาศบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะคะบรรยากาศเวทีปราศัยเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมาไฮไลท์เนี่ยก็เริ่มช่วงเวลาประมาณสี่โมงครึ่งคุณผู้ชมคะที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคขึ้นเวทีปราศัยเป็นคนแรกนะคะท่ามกลางประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมมาฟังการปราศัยกันอย่างคึกคักด้วยขณะเดียวกันค่ะบรรยากาศที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีซึ่งเป็นจุดที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคได้มาทำพิธีบวงสรวงก่อนจะขึ้นเวทีปราศัยก็มีประชาชนทยอยเดินทางมารอต้อนรับเช่นเดียวกันนะคะแล้วมีรายงานด้วยว่าช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางถึงสนามบินจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งเดินทางมาพร้อมกับนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคค่ะขณะที่ประชาชนบางส่วนไปรอต้อนรับพร้อมชูป้ายไฟนะคะ FC ลุงตู่เรารักนายกลุงตู่ลุงตู่สู้ๆแล้วก็มอบดอกไม้ให้กำลังใจค่ะค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของรวมไทยสร้างชาติ